เวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so good?ถ้าจะต้องบอกอะไรกับทีม UDC ตอนนี้ก็ขอบคุณเลยเป็นสิ่งสำคัญเลยครับต้องขอบคุณทุกคนช่วยกันเหนื่อยด้วยกันทำกันดึกดึกเดินเดินบางทีก็เช้าก็ได้อยู่ด้วยกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันครับขอบคุณครับโหวตให้รถพิลาเชนเป็นรถที่เสียงดีที่สุดอะคะในเมื่อการติดตั้งก็ติดตั้งเหมือนกันทุกคันครับอะไรชนะใจกรรมการอะไรชนะใจกรรมการผมว่ารถมันให้ความสมดุลของเสียงในทุกย่านความถี่ที่สมดุลแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของน้ำเสียงที่ทุกคนสัมผัสได้เลยใช่ไหมคือรถพิลาเชนมีเสียงที่ธรรมชาติกว่ารถคนอื่นแล้วก็ตอบโจทย์ได้มากกว่ารถคันอื่นครับก็คงจะเหมือนประกวดนางงามเนาะทุกคนก็มีสวยตาจมูกปากขายาวสูงสูงเหมือนกันหมดแล้วก็สวยเหมือนกันหมดแต่ความมีเสน่ห์ต่างกันดังว่าก็ในเรื่องของเสียงก็อาจจะเป็นอารมณ์เดียวกันคือทุกคนทำทุกอย่างคล้ายกันเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันและสร้างไม่ได้นั่นคือเสน่ห์ของรถแต่ละคันใช่ไหมใช่ครับน้องเข้าใจถูกนะถูกต้องโอ้โหคุณผู้ชมค่ะมีอะไรที่น้องอบอยากรู้อีกไหมคะพี่แป้งไม่อยากรู้พี่แป้งถามหมดแล้วเนี่ยถามกว่านี้เขาจะโกรธพี่ละถามบ้างนะมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วค่ะพี่ลาเชนก็ฝากพี่ลาเชนอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะถามใหม่ลองเปลี่ยนคำถามนะไม่ทราบว่าพี่ลาเชนมีแฟนหรือยังคะลาเชนมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีครับพี่ลาเชนค่ะพี่ลาเชนมีอะไรก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเอางี้ก่อนเอาไฟแรกก่อนพี่ลาเชนจะบอกคนดูทางบ้านยังไงถ้าเขาบอกว่าโหยไม่เปลี่ยนหรอกเปลืองเสียงเดิมๆก็ฟังได้พี่ลาเชนจะบอกแล้วอันนี้ความชอบกับความชอบเราก็บอกว่าความชอบของเราอยากได้อย่างนี้เขาอาจจะคิดว่าไม่เปลี่ยนก็ได้วันนี้เขาฟังของเขาได้เขาใช้ชุดเดิมติดรถมาได้อะไรครับอันนี้เป็นความชอบของเราอยากทำเราชอบเสียงครับแล้วอยากบอกอะไรให้เขาแบบว่ามาติดงานก็ดูผลงานครับดูงานที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้แล้วครับจริงเหรอดูแต่งานได้เลยเหรอใช่ครับความละเอียดของงานของงานติดตั้งแบบชอบครับชอบผมก็มาชอบที่เนี่ยแหละครับสุดท้ายแล้วค่ะพี่ราเชนโอบอยากให้พี่ราเชนเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากเล่นเครื่องเสียงแต่ยังไม่เคยอยากจะพูดยังไงให้เขามาลองเล่นเครื่องเสียงดูคะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเครื่องเสียงเลยคืออย่างนี้นะผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการปรับตั้งจูนเสียงแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆที่อยู่ในของเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากแล้วสามารถทำให้ระบบเสียงในรถยนต์เนี่ยมีความใกล้เคียงกับระบบเสียงในบ้านได้ละจะไม่เหมือนยุคก่อนที่ทำไมเรามาฟังเสียงว่าเราติดไปตั้งเยอะแล้วทำไมเสียงมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ครับแล้วก็หาร้านหารถที่มีระบบที่ดีมีการปรับจูนเสียงที่ดีแล้วลองฟังดูผมเชื่อว่าทุกคนชอบค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสไตล์รับเชิญของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังจะได้รู้ว่าทำไมโลกของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์จึงทำให้เขาหลงเสน่ห์แล้วก็ถอดตัวไม่ขึ้นแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ราเชนมากๆขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนค่ะไปชมช่วงเอ็กเกิลจากนิตยสารซาวโมบิลกันนะคะแขนเบียดไปชมค่ะสวัสดีค่ะกิ๊บเก๋นะคะวันนี้มาถ่ายนิตยสารซาวโมบิลค่ะคอลัมน์เอ็กซ์เกอร์นะคะฉบับที่132ค่ะ
ากผลงานในนิตยสารซาวโบวิวนะคะกิฟเก๋ถ่ายในคอลัมน์เอ็กซ์เกอร์ค่ะฉบับที่132นะคะจะบอกว่าเด็ดมากๆค่ะซูมดูเอ็กเกิลกันนะใกล้ๆเลยพี่แป้อันนี้ก็กลับมาพบกับเอ็กเกิลคืออายุเกินอ๋อค่ะแต่น้องโอ๊ตนะคะที่หมายถึงไม่ใช่พี่แป้งไม่ใช่น้องแป้งใช่ไหมคะหมายถึงพี่ออมหมายถึงพี่ออมน้องแป้งไม่เกี่ยวค่ะแต่อันนี้ไม่เกินไปแน่นอนค่ะยังมาได้อีกเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ของรายการเรานะคะขอขอบคุณ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC อุดมชัยค่ะออดิโอและสุดท้ายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราทั้ง3คนนะคะอันนี้มี2ยังมี3ต้องมีคุกกี้นั่งตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนได้นะคะในแฟนเพจรายการค่ะเสิร์ชคำว่า Exercise แล้วก็เข้าไปดูพวกเราใน YouTube นะคะทุกคลิปย้อนหลังเลยถ้าเสิร์ชหาไม่เจอกรุณาไปโพสต์หน้าแฟนเพจว่าอยากดูเทปไหนเดี๋ยวแอดมินของเราจะส่งกลับไปให้คุณดูเลยใน YouTube บางทีก็เยอะมากไงเราทำมา4ปีแล้วนะฮะใช่เข้าปีที่3ที่4เข้าปีที่4แล้วจริงหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนับดูว่าเราวางกันกี่เทปแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็มาพบกับพวกเราได้เป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ 5:00 นถึงเที่ยงคืนค่ะทาง Speed Channel True Vision 691ค่ะใช่แล้วค่ะคืนนี้ต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะฝีมืองานติดตั้งของ UDC ถ้าให้เปรียบก็คงเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามไม่รู้เวอร์ไปหรือเปล่านะแต่จริงครับชอบฝีมือจริงๆ